ชาวโซเชียลมีเดียก็ดูชื่อคลิปก็รู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้จะมาเปหรือเทนะคะลิปสะสิ XO XO Liquid Lip นะคือจะบอกว่าทั้ง5สีอะคือดูสวยมาก wow. ก็เลยต้องลองนะคะเพราะว่าราคาแท่งละแค่139บาทเอง wow. นะคะนุ่นก็เลยอยากรู้ว่า139บาทเนี่ยแล้วมันจะแบบ workหรือเปล่าโอเคก็มีมาด้วยกัน5สีนะคะนี่ให้ดูตัวแท่งก่อนตัวแท่งก็จะเป็นแบบว่าคิ้วๆนะมีหน้าเด็กผู้หญิงแรกแย้มอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีแบรนดิ้งเขานะคะเป็นสะสิตัวแท่งจะเป็นแบบแท่งใสๆแต่ฝาขาวนะคะคือแบบดูละมุนดูแบบแพงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว139บาททีนี้เนี่ยเรามาดูสีกันเลยดีกว่าว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะโอเคนะพี่นุ่นก็จะสวอชลงแขนทุกสีเลยนะคะแล้วก็สวอชลงปากแบบเบอร์เบอร์แล้วก็ทาเต็มปากด้วยนะคะว่าสีไหนเปสีไหนเทเนาะมาเริ่มกันที่สีแรกนะคะก็คือสี101นะ Innocent Pink นะคะอ่ะกลิ่นเหมือนกล้วยกับเปลือกกล้วยนะคะถ้าใครที่ชอบกล้วยหอมนะโอเคสี Innocent Pink สีเนื้อลิปเป็นแบบบางๆแต่เม็ดสีแน่นมากเลยอะดูดีอะนี่นะคะสี Innocent Pink นะเดี๋ยวเราลองทาที่ปากดูนะคะแบบเบลอๆก่อนนะสีจะเป็นแบบอ่อนๆนู้นๆนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยสีใกล้เคียงกับปากจริงมากๆนะเดี๋ยวเราลองทำให้มันเบลอๆดูนะทาเบลอๆก็จะได้สีนูดแบบนี้นะคะดูอ่อนไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเรามาลองทาแบบเต็มปากดูนะก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะสวยนะคะโอเคมาที่สีที่2กันเลยดีกว่านะคะ Every night, doing you right. ต่อมาสีที่2นะคะ102นะ Darling Rose นะทาข้างในก่อนสีนี้ก็ยังคงนูดนะคะแต่ว่าจะดูแบบผิดพีชขึ้นมานิดนึงเนาะสีสวยอะเสร็จแล้วเราก็จะทาแบบเบลอๆนะคะอันนี้แบบบางมากคือแบบไม่หนักปากเลยเดี๋ยวจะสวอชลงแขนให้ดูนะคะนี่เห็นปะมันจะชมพูขึ้นมานะแต่จะบอกว่าเม็ดสีเขาแบบแน่นมากนะคะรอบเดียวคือได้สีนั้นเลยไม่ต้องแบบทาซ้ำหลายรอบไม่เปลืองด้วยนะเนี่ยดูดิรอบเดียวเลยแล้วเนื้อแบบบางนี่สีที่2นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทาเต็มปากให้ดูนะคะว่าสีมันจะเป็นยังไงสีมันแบบชัดเน็ตสีแน่นมากปาดขังเดียวรู้เรื่องประมาณนี้นะคะต่อมาสีที่3นะคะเบอร์201นะสีชื่อว่า Pretty Peach นะคะจะเป็นสีพีชเลยดีงามมากแต่ว่าสีนี้จะค่อนข้างสว่างหน่อยนะคะเดี๋ยวลองก่อนว่าเวลาทากับหน้าแล้วมันจะลอยไหมนะนี่สีสวยมากนะคะเดี๋ยวเราลองทาแบบเบลอๆก่อนนะอ่อนอยู่สักหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับลอยนะผิววินุนันพอดีนะคะเราก็จะมาทาเข้มๆนะคะพอทาเข้มๆอ่ะรู้สึกว่าอ่อนลงแล้วต้องแบบว่าแต่งตาเข้มๆนิดนึงโอเคมาที่สีที่4นะคะเบอร์204 Summer Terracotta นะคะสีจะเป็นออกแบบว่าส้มๆอิดๆสีโปรดของนุ่นนะคะนี่เลยสีสวยมากมันจะแบบว่าเป็นส้มอิดที่แบบว่าทาแล้วดูไม่แก่ในความรู้สึกนะเพราะมันเป็นส้มอิดที่แบบมีความปนเทาๆน้ำตาลอะไรเงี้ยสวยเดี๋ยวเราลองมาทาให้ดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทาแบบเบลอๆก่อนนะสังเกตว่าของสะสิเนี่ยเม็ดสีเขาจะแบบแน่นมากเลยนะคือปาดไปทีเดียวแบบรู้เรื่องอ่ะ
สวยมากเด้อสีนี้ชอบเสร็จแล้วเราก็จะมาทาเต็มปากกันนะคะดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงคือสีดีมากนะคะชอบสีนี้มากความแห้งรู้สึกว่ามันไม่ได้แห้งเร็วมากนะคะคือแบบสามารถที่จะเกลี่ยได้ก่อนแล้วก็รอมันแห้งเซ็ตตัวอะไรเงี้ยสีสุดท้ายนะคะสี01นะ Irresistible Red นะคะนี่จะเป็นสีแบบแดงเลยนะคะคือแดงมากอะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าชอบแดงๆอย่างเงี้ยนุ่นว่าแบบได้เลยเพราะว่าเม็ดสีแบบแน่นที่สุดนี่นะคะแดงแบบแดงส้มสดใสมากเดี๋ยวเรามาลองที่ปากนะคะว่ามันจะเป็นยังไงจัดจ้านเป็นแบบแดงแบบเรื่อๆนะคะรอดโอเคเรามาลองทาเต็มปากกันดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะมันแดงแต่เป็นแดงที่แบบทาออกมาแล้วดูไม่ดุอ่ะมันเป็นแดงที่แบบไม่ได้ถึงกระจัดจ้านแบบดูแพงแล้วพอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วเนี่ยมันแบบสบายปากดีด้วยนะคะไม่เหนียวไม่ตกร่องนะสีแบบเบาสบายมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางแต่ว่าเม็ดสีแน่นก็คือปาดไปรอบเดียวเลยไม่ต้องทาซ้ำอะไรใดๆนะคะ139ก็คือเต็มหมดทั้งสีเลยแต่ว่าถ้าใครที่แบบผิวเข้มนิดนึงเบอร์201เนี่ยอาจจะไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนหรือว่าอะไรก็ได้นะแต่ว่าสำหรับบางคนอาจจะลอยเพราะว่าพี่นุ่นก็เกือบลอยแล้วแหละเพราะว่ามันมีความอ่อนแต่ว่าถ้าผิวขาวใช่ปะมันจะเป็นสีออกพีชๆอย่างเงี้ยถ้าขวดทนขาวอะทาสวยเลยนะคะส่วนสีที่พี่นุ่นชอบที่สุดนะคะก็คือ204นะเบอร์ซัมเมอร์เทราคอตต้านะคะจะบอกว่าสีนี้นี่มันเป็นแบบส้มๆอิดๆที่แบบว่าสวยคือทาอ่อนๆแล้วมันดูแบบไม่เข้มจนเกินไปนะคะแล้วก็พอทาเข้มเนี่ยมันดูแบบเป็นส้มอิดที่แบบดูไม่แก่นะนุ่นก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยนะคะส่วนคุณภาพของในทุกสีเนี่ยนุ่นรู้สึกว่าเม็ดสีแน่นนะคะเบาบางปากไม่ตกร่องแล้วก็แบบพอมันเบาปากทุกอย่างมันดีหมด wow. ก็เลยรู้สึกว่า139คืออะไรที่คุ้มมากคือนุ่นเป็นนุ่นซื้อหมดแบบไม่ต้องคิดมากเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ราคาแพงจนแบบเฮ้ยซื้อแค่แท่งนึงละกันซื้อแค่2แท่งอะไรเงี้ยสรุปก็คือเปทุกสีเลยนะจ๊ะถ้าออกมาอีกก็เปอีกนะคะสำหรับเบอร์204ที่นุ่นชอบเนี่ยมันมีขายทุกวสันเลยนะคะ wow. ก็ลองเล่นดูก่อนได้นะเบอร์อื่นโชคไม่ดีก็หมดนะจ๊ะโอเคก็เดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเปเบอร์204นะจ๊ะเพราะว่ามันจี๊สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ